ไปไงต่อจะได้รู้ก็2:44เลยลุงก็เลยงงเต๊กเลยไม่รู้จะเอาอะไรใส่ไปนะครับเออพอดีมาเจอพอดีใช่แล้วครับก็เลยก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรให้ได้รู้ได้ฟังกันต่ออีกทีหนึ่งนะครับเออนั่นนะก็มีคนส่งมาให้ตั้ง2 เรื่องวันนี้พรุ่งนี้ค่อยว่ากันถ้ามันพอจะมีเวลานะครับเออวันเสาร์ที่26 ธันวานะครับนะอันนี้ที่ท่านชัยชุมพลนะครับที่วัดพระปฐมเจดีย์นะโอเคครับรับทราบครับท่านเสาร์ที่26 ธันวานะลุงก็จะไปที่วัดพระปฐมเจดีย์คณะ 4ท่านพระมหาชัยชุมพลนะผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระปฐมเจดีย์นะครับก็ไปตามปกตินะครับโอเครับงานกับอากาศได้ไหมดูกันเอาละต่อไปมีไผ่เด้อส่งอะไรมาให้อ๋ออะไรน้องโอ้ยมันเรื่องอะไรต่างสารพัดเรื่องพี่เอ้ยนะเรื่องเข้าไปท่องอวกาศเลยอย่าไปฟังเลยเนาะเรื่องการค้าการขายของเขานู่นนะครับไอ้ SpaceX อะไรต่างนาระเบิดกลางอากาศแล้วก็หวานไปเรื่องเขาก็แล้วกันอย่าไปรู้เลยเรื่องนอกโลกเรื่องธุรกิจเรื่องของพวกนี้ของเขานะจุดจบของโลกจากคำทำนายของสตีเฟนฮอว์กินมีคนเอาเรื่องคนมาเล่าเนี่ยไอ้คนเล่าก็เรื่องเขามาเล่าใช่ไหมก็แปลว่าถ้าลุงจะเปิดให้ฟังแปลว่าลุงฟังเขาเล่าเรื่องเขาเนี่ยอยากจะฟังไม่เรื่องเขาเนี่ยนี่เป็นต้นหรือเอาเรื่องเราดีกว่าไหมเนี่ยเพราะวันหนึ่งเนี่ยบอกไว้เลยครับมนุษย์โลกเนี่ยจะพูดเรื่องเขาจะฟังเรื่องเขาทั้งนั้นเลยใช่ไม่ใช่อาถานตัวเสียเรียนหนังสือเหมือนกันอ่านหนังสือในหนังสือก็คือเรียนเรื่องของเขาที่เขาเขียนเอาไว้บันทึกเอาไว้เห็นไหมครับใช่นะเวลาพูดเหมือนกันก็ฟังเขาแล้วมาเล่าต่อเป็นตุเป็นตะมันก็เลยไม่รู้จะเอาไงลุงถึงบอกว่าเรื่องของเขาเนี่ยนิดหน่อยก็พอประมาณนั้นนะครับครับผมเชิญครับผมอ้าวเสียงปืดๆเอาล่ะคุณไมค์ครับผมเรื่องของเขาเนี่ยครับเอามาแค่ชีวิตประจำวันเนี่ยครับไม่น่าจะเกิน 30% ชวนกับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีครับไผเดอร์รายงานตัวก่อนได้ไหมเป็นไผอยู่เชียงใหม่เจ้าเชียงใหม่มีอย่างกะเมียอย่างกาเอาแล้วกันโอ้เจียงใหม่เจ้าเนี่ยเมียอย่างกาลุงก็แจมไปอย่างนั้นภาษาลุงอย่าถือสาเลยครับเอาไงต่อจุดจบของโลกจากคำทำนายของสตีเฟนอยากจะฟังไหมฟังก็ไม่ได้น้ำไม่ได้เนื้อผมว่านะนะแล้วยานี้โควิดเนี่ยเอากันเรื่องใหญ่นะโควิดนี่รู้ครับในเรื่องโควิดหนักเลยนะครับต่อสู้กันเป็นสินค้าระดับโลกเลยนะครับเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญครับผมมีอะไรว่ามาเลยครับว่า
ตัวร้อนเป็นไข้อะค่ะแล้วก็อาเจียนทั้งวันเลยค่ะกินอะไรไม่ได้เลยเหรอรู้จักกับลุงรู้จักกับเบอร์นี้ได้ไงครับอ๋อเคยโทรหลายครั้งแล้วค่ะอ๋อเคยโทรมาหลายครั้งแล้วค่ะค่ะครั้งสุดท้ายโทรมาพูดคุยกับลุงหนอกหรือเปล่าครับเรื่องเจ็บลิ้นนะคะไอ้ที่ปลายลิ้นเป็นอะไรนั่นเป็นช้าๆน่ะที่ปลายลิ้นที่มันแบบไม่รู้เรื่องไม่มีรสชาติอะค่ะเออไปค่ะมันเป็นไงฮะลิ้นตอนนี้มันมีรสมีชาติหรือยังครับอ๋อเพื่อนแนะนำค่ะเพื่อนอยู่กรุงเทพแนะนำมาค่ะผู้ใหญ่ค่ะถามว่าตอนนี้ลิ้นเนี่ยนะฮะลิ้นที่ว่าเนี่ยลิ้นมีรสมีชาติได้รสชาติหรือยังครับถามตอบตรงนี้ครับใช่ค่ะแต่ตอนนี้ไม่ชาแล้วแต่